สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสตรีเนตรนุชนักศึกษาชั้นปีที่4จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปค่ะผมนายสิริชัยมีผิวหอมครับเป็นนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่4ครับมีประโยชน์หลายอย่างเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาทักษะนะครับผมที่สามารถพัฒนาได้ทั้ง4ทักษะเลยไม่ว่าจะเป็นการฟังการพูดการอ่านและการเขียนนะครับผมการเข้าอบรมนะคะยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำข้อสอบ TOEFL ODP เลยค่ะทำให้การทำ pretest นะคะจึงมีคะแนนน้อยของผมเนี่ยหลังอบรมเนี่ยคะแนนผมเพิ่มมากกว่าเดิมครับผมจะเห็นได้ว่าการอบรมเนี่ยมันสามารถช่วยทำให้คะแนนการสอบของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปได้จริงๆเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์เขามาสอนเนี่ยเขาเพิ่มทักษะและเพิ่มความรู้ให้เราจริงๆครับค่ะหลังจากที่ได้เข้าอบรมในครั้งนี้นะคะทำให้เข้าใจได้ว่าการทำข้อสอบ TOEFL ODP นะคะมีความสำคัญอย่างมากค่ะต่อนักศึกษาวิชาชีพครูเนื่องจากผมนะครับในอนาคตกำลังจะไปเป็นครูภาษาอังกฤษนะครับผมดังนั้นการที่เรามีความรู้และทักษะต่างๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นจากการอบรมครั้งนี้นะครับจะทำให้พื้นเดิมของเราหรือความรู้ฐานของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นและมันแน่นมากกว่าเดิมครับทำให้เวลาเราไปสอนนักเรียนเนี่ยความรู้ที่เราไปสอนจะเป็นความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ถ่ายทอดได้จริงครับ